5หุ้นเด่นแนะนำประจำ Q4 จาก InnovestX Research ตัวแรกครับ AOT ครับบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับตัวนี้นะครับก็สอดรับกับช่วง High Season การท่องเที่ยวนะครับของประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงปลายปีนี้นั่นเองครับตัวที่2ครับ BCH นะครับหรือว่าบางกอกเชนฮอสปิทอลครับหุ้นโรงพยาบาลครับตัวนี้นะครับกำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับใน Q3 และจะทำจุดสูงสุดนะครับในช่วง Q4 โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นครับตัวที่3ครับ CRC ครับ Central Retail Corporation นะครับหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งจะได้รับประโยชน์เต็มๆนะครับจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครับ4ครับ KCE นะครับแนวโน้มผลการดำเนินงานนะครับโดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงของ High Season ของอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงการขยายกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มี Margin สูงประกอบกับได้รับประโยชน์นะครับจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าครับและตัวสุดท้ายครับ KTB ธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นหุ้นธนาคารที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆนะครับและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะครับเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับเนื่องจากได้รับประโยชน์จากเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นเพื่อนๆสามารถติดตามบทวิเคราะห์การลงทุนต่างๆนะครับได้ทาง InnovestX นะครับและก็สามารถเริ่มลงทุนได้กับแอป InnovestX ดาวน์โหลดได้เลยครับผ่าน App Store Play Store และ Huawei App Gallery ครับ